เอาละครับสวัสดีครับนักผู้ชมแห่งเกาะท้องฟ้าทุกท่านครับผมวันนี้แกมบูแฟนตาซียังอยู่ในกิลด์วอร์นะครับนะรอบนี้ก็ลองเปลี่ยนจากภูดาบนะครับมาเล่นสนับกันดูบ้างนะก็เป็นลูนสเลเยอร์นะครับคือวันนี้บอกตามตรงเป็นวันทำงานนะแต่ก็บวกแล้วก็แพ้คือฝั่งนู้นเขาแบบนิฮงจินมากนะครับก็เลยสู้ไม่ได้แล้วก็เป็นช่วงฟาร์มเนื้อพักผ่อนไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสู้อีกทีพรุ่งนี้นะครับนะเนื้อเท่านี้เดี๋ยวผมก็ไม่พอหรอกเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวมาอัดคลิปเล่นลูนสเลเยอร์ดีกว่านะครับคือเห็นแต่คนเล่นคิซาโออ่ะนะแล้วก็ถือวินฮอส2อันนี่แบบเป็นเมตามากเลยป่ะลูนสเลเยอร์จริงลูนสเลเยอร์ถือไอ้สนับตัวนี้ก็เมตาดีเหมือนกันนะครับผู้นี้นะครับนะทีมนี้ก็เดี๋ยวเข้าเกมก่อนเดี๋ยวเข้าห้องให้ดูก่อนนะครับโอเคโอเคทีมเนี้ยลูนเซเยอร์ทำหน้าที่เป็นตัวซับแล้วก็ดีบัฟนะครับแล้วอันเลียดด้วยนะครับอันเลียดเป็นตัวซับแล้วก็ดีบัฟนะครับยูซิตกับซุยฟงกับเจ็ดนะครับทำหน้าที่เป็นเดเมจดิลเลอร์นะครับมาผมมาถึงเลียเร่งชาร์จบาร์ก่อนเลยนะครับนะแล้วอันนี้ก็อัพลิฟให้ตัวเองนะครับลมไฟไปอู้ซ่าซีเบเล่มันก็ตบหนักอยู่เหมือนกันนะครับหนักเอามากๆเลยผมลืมกดเทียร์แมทนะเสียงสะท้อนต้องขออภัยด้วยผมเปิดลำโพงดังไปยังแบบนี้ก็ตามสเต็ปนะเราใช้เซได้ก็ใช้เลยนะครับส่วนจังหวะนี้เดี๋ยวผมโอเคมันคูดาวทันตีไปพอมาใส่ทั้งหลับเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะด้อยกว่าคิซาโอตรงที่ว่าคิซาโอมันสามารถทำเบิร์ดได้2ครั้งอะนะครับนะผมรู้สึกว่ามันด้อยกว่าตรงนี้เจ็ดครับเบ่งพลังหน่อยนะจังหวะนี้ยุ้ยสิบปัดเลือดเลยครับโอเคตรงนี้ผมจะให้อันเลียสนะครับรีคูลดาวของเจ็ดนะครับผมต้องการท่าสามให้มันมาไวใบยิ่งขึ้นนะครับคือมันน่าเสียดายที่ผมปั้นเลเวลร้อยไม่ทันวอลคือถ้าปั้นเลเวลร้อยทันวอลก็น่าจะประหยัดเวลาขึ้นประมาณนาทีถึง2นาทีกว่าๆเลยนะครับさあ、我が身をその血で満たし。แล้วก็ใช้ลมดินให้ตัวเองนะอันนี้ผมจะเล่นเป็นสเต็ปแบบนี้ไปเลยนะคือมันจะได้แบบอัพลิฟมาครับน่าจะหนืดแล้วก็อืดกว่าเล่นคิซาโอนะรู้สึกว่าแบบคิซาโอมันเร่งสามารถเร่งพูกันได้เร็วรัวกว่านี้นะครับอาเลียสเร่งเกตให้ทีมได้เรื่อยๆมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเลยนะที่ผมเอาอาเลียสมาก็เพราะการนี้นะจริงๆจะเอานิโอมานะครับแต่รู้สึกว่านิโอเดเมจโดยรวมแล้วยังเบาอ่ะยังไม่ได้ปลด5ดาวด้วยนะ
7ขออีก1เทิร์นนะแล้วจังหวะนี้อันเลียสรันยูเฟเรียไปเลยนะครับปะเลือดนะแล้วก็ราฟาเอลน่าจะพอกันอยู่มั้งยูหน่อยก็ดีคือซิเบเล่มันตีแรงค่อนข้างที่จะแรงนะ ไอ้ทิกเกอร์ 25% อ่ะเออผมบอกเลยว่าคือตอนนั้นกดกิมนิวไปยังโดนแบบหมื่นเลือดหมื่นกว่าไม่รอดนะเลือดหมื่นกว่าไม่รอดนะฮะ เล่นเดเมจได้ค่อนข้างช้านะมาเล่นภูมัดอ่ะจังหวะนี้จะเห็นมันไม่ใช่โอกิเพราะว่ามันโดนไอ้นี่ไว้นะโดนราฟาเอลยันไว้นะครับเพื่อราฟาเอลยันไม่ให้มันใช้โอกิใส่เรานะจังหวะนี้ผมก็กิมนิวอัดเลยนะครับน่าจะโดนไอ้นี่พอดีนะทิกเกอร์ 50% ไม่โดนว่ะเนี่ยมันแรงมากเลยนะแบบเกาะกิมนิวหมื่นนึงอ่ะแล้วเห็นยูสิตว่ายูสิตยังโดนต้อง 6,000 แสดงว่าไอ้ท่าของซิเบเล่มัน 16,000 เลยนะคือแบบถ้าไม่คัดยังไงก็หัวแตกนะครับท่านี้ก็แรงครูป้าป้าเนี่ยยูสิตตายเลยชุบชีวิตเลยผมไม่เอาเมเทล่ามาเล่นนะฮะคือยังไม่คุ้นสเต็ปเมเทล่าเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ7ก็พยายามรีคูลดาวน์สกิลเรื่อยๆนะฮะมันจะได้แบบเร่งเบิร์สได้ไวๆหน่อยเบรกไปสิโดนยูโฟเรียโดนทีละ 4,000-5,000 น่ะนะใครที่ภูไม่ถึงนะครับแนะนำให้พกคาบังนะฮะไม่งั้นตายหยังเขียดแน่นอนนะคือบอสมันโหดอะซิเบเล่พูดตามตรงนะโหดมากเลยด้วยนะครับแล้วก็คาบังไม่พอใช้เทียแมท4ดาวให้เป็นประโยชน์นะใช้แบบหลบธรรมดาเนี่ยหลบไปเลยอย่าไปหวังหลบโอกินะบางทีโอกิมันหลบไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่แบบฟิกซ์เดเมจด้วยนะครับแต่ว่ามันหลบไม่ได้นะฮะเนี่ยจังหวะนี้ผมก็ต้องกดโบเดียเลยเนี่ยไอ้ทิกเกอร์ 25% น่ะมันเกินไปนะให้แบบต่อให้กดกิมนิวเลยก็ได้อ่ะแบบโดนอ่ะโดนถ้าน่าจะทะลุจนตายอ่ะนะครับกดโบเดียครับมีโบเดียกดโบเดียถ้าไม่มีแนะนำให้กดคาบังก่อนนะครับ1เทิร์นแล้วค่อยตามด้วยกดกิมนิวนะครับอย่างน้อยมันก็ช่วยดูดซับเดเมจเราไปได้บ้างนะหรือถ้าไม่มีจริงๆก็ยอมตายไปนะยอมตายไปเลยแล้วก็กดยาชุบชีวิตนะอันนี้มันก็เป็นแบบวิธีบวกแบบพีชีพอะคามิคาเซ่เลยนะครับนะเพราะอย่าลืมว่าถ้าเราแบบมาฟาร์มแบบฟาร์มไอ้พวกนี้เยอะอะนะเราจะมีตั๋วเอาไว้เปิดตู้เยอะใช่ไหมเอาเปิดตู้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวยาก็ล้นยังไงก็เชื่อผมดิยังไงยาก็ล้นอะจะกิน10นาทีแล้วเนี่ยผมว่าภูนี้ไม่เวิร์กอะนะมันอาจจะด้วยส่วนหนึ่งที่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นรูนสเลเยอร์หรือว่ามาเล่นแบบภูสายหมัดซะเท่าไหร่คือแบบติดเล่นแต่สายดาบจนเพลินไงฮะ
damage output กันของภูก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะคือตอนผมเล่นภูดาบผมใส่ดาบดาบอันติมามาด้วยนะครับมันเลยทำให้แบบไอตัวที่ใช้ดาบมันตีขึ้นแบบอย่างเมื่อกี้เจ็บมันคิแค่ 300,000 ใช่ป่ะแต่ถ้าไปเล่นภูดาบเจ็บมันจะคิทีละ 500,000 เลยนะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับวิสิตตายอีกแล้วชุบมา แล้วก็ไฮซุยปืนของเทียแมทอะที่มันลดเลือดยิ่งเลือดลดมากยิ่งตีแรงอันนี้ก็ผมว่าลองดูแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันนะคือคนเห็นไหมเลือดผมประมาณ12,500แต่ว่าพอแบบลดลงมาได้สักประมาณ 6-7,000 5,000 อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องเริ่มที่จะฮิลแล้วตรงนี้มันจะช่วยประสิทธิภาพของปืนได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะฮะถ้ามีอาวุธที่ดีกว่าก็แนะนำไม่ใส่อาวุธที่ดีกว่าไปเลยนะถ้าปืนยังไม่ทำ4ดาวหรือว่าอะไรยังไม่4ดาวผมก็ไม่แนะนำให้เอามานะครับทำ4ดาวดีกว่าแต่ถ้ามีอะไร4ดาวเกินปืนแล้วก็เอามาแทนปืนเลยก็ได้นะเพราะว่าแบบเลือดมันไม่ได้ปล่อยไปเยอะขนาดนั้นอ่ะถ้าปล่อยไปเยอะยังไงก็ตายนะแล้วยาชุบชีวิตมันออกไปได้แค่2รอบเองนะครับยังไงก็ใช้ให้คุ้มนะครับนะวันนี้ตีได้10เอ็มเองครับทำงานด้วยแล้วก็เพิ่งกลับถึงบ้านด้วยนะผมก็เอาง่ายๆมีโอกาสตีเอซิเบเล่นี่ไป10ตัวนะจริงๆผมตีตัวละประมาณ 6-7 นาทีนะครับแต่ว่าช่วงพักเที่ยงเนี่ยผมก็ตีไปได้ประมาณ1นะแล้วก็เรื่องงานมาก็กลับบ้านก็มาตีนะครับประมาณนี้นะวันนี้ก็ยอมแพ้ไปนะครับเอาเวลาที่เหลือไปฟาร์มเนื้อก่อนดีกว่านะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้กับกีวอร์วันแรกนะครับขอให้ทุกคนชนะนะครับขอเสียใจกับคนที่แพ้ด้วยนะครับยังไงสู้ใหม่พรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ